็นครูไม่มีรางวัลการันตีครูแสนดีครูสอนเด็กก็ไม่ใช่เป็นเพียงครูสอนศิษย์ด้วยหัวใจมีอะไรก็ถ่ายทอดมันออกมาเพียงลูกศิษย์เป็นคนดีครูมีสุขเพียงลูกศิษย์พ้นทุกข์ครูสุขหาเพียงลูกศิษย์ได้ดีมีวิชาเพียงแค่นี้ก็สมค่าคำว่าครูสวัสดีค่ะแล้วก็มาต่อ
ที่ที่ครูให้ทำก็คือว่า1ดูแลเพื่อน2ถอนผมออกให้ครูนะฮะถ้าท่านคงรักท่านจะเรียกว่าประคมมานี่มานี่ถอนผมออกให้เพื่อนเขาก็ทำงานอย่างอื่นเราก็ทำหน้าที่ของผมออกให้ครูกับหน้าที่ที่3ก็คือว่าถ้าคุณครูเหงาคุณครูจะเรียกมาประคมมานี่มาร้องเพลงให้ฟังหน่อยนะครับหน้าชั้นเรียนเพลงนั้นเพลงคุณครูที่คุณครูชอบมากก็คือเทพเจ้าแห่งความประทมนะครับจะให้คุณครูประทมไปร้องให้ฟังบ่อยมากจะฟังทุกมันยังยากเป็นทนนะครับครูก็ไม่ทราบว่าทำไมคุณครูท่านที่ชอบเพลงนี้จะให้ครูไปร้องให้ฟังหน้าห้องบ่อยบ่อยนะครับพอจบจากวิภาควิทยากรก็มาเข้าที่อบ.61ก็คือที่บุรีรัมย์สันเมื่อปี2512นะครับตอนนั้นม.1เข้า2ห้องคุณครูก็อยู่ห้องขอคุณครูจรูนก็อยู่ห้องปอคุณครูจรูนก็จะเป็นหัวหน้าห้องปอคุณครูประทมก็จะเป็นหัวหน้าห้องขอเราก็จะเรียนคู่กันมาตลอดนะครับเป็นนักเรียนที่เรียนดีมาตลอดอันนี้พูดให้ลูกฟังนะครับก็จริงๆแล้วพื้นเพเดิมเนี่ยเป็นคนยากจนมากคุณครูประทมนะครับคุณพ่อคุณแม่คุณพ่อพื้นเพท่านที่อำเภอเขื่องในเป็นคนบ้านนอกคุณแม่อยู่ที่ดอนมูแดงแล้วอพยพมาอยู่ที่พิบูรณ์เป็นลูกชาวนาเป็นชาวนาที่ไม่มีนาเป็นของตัวเองเช่าเขาทำเช่าพื้นนาทำเช่าควายมาไถนาปีไหนที่ไม่ได้ข้าวข้าวได้น้อยไม่พอค่าเช่านาก็ไม่ได้ขึ้นบ้านสมัยนั้นเรียกว่าขึ้นบ้านคือขนข้าวขนอะไรพอเก็บเกี่ยวเสร็จก็ขึ้นมาบ้านขึ้นมาที่พิบูรณ์นะครับแต่ก็ไม่ได้ขึ้นบ้านเพราะนั้นก็คุณครูประทนก็เลยต้องเที่ยวนาระหว่างนากับโรงเรียนเนี่ยวันหนึ่งก็12กิโลนะครับคือมาโรงเรียนนี่6กิโลแล้วก็เย็นแล้วก็เลิกกับที่นาก็6กิโลนะชีวิตยากจนมากก็คุณพ่อก็รับจ้างนะครับปั่นสามล้อรับจ้างทุกอย่างแบกกระสอบข้าวเป็นจับกันคุณครูประทมเนี่ยก็สมัยที่เรียนอยู่ม.2นะครับก็ต้องออกช่วยคุณพ่อคุณแม่ด้วยการไปปั่นสามล้อนะครับปั่นสามล้อรับจ้างในวันเสาร์วันอาทิตย์นะครับแล้วก็ก็เคยไม่มีตังก็เคยขึ้นชกมวยนะครับอันนั้นคือชีวิตที่ยากจนมากนะครับบางทีข้าวที่จะนึ่งข้าวที่จะนึ่งก็ไม่มีนะครับก็ต้องไปเก็บเอาข้าวโพดที่ปลูกไว้ข้างสวนเนี่ยมาต้มกินแทนข้าวนะครับบางทีต้มมันไม่สุกไม่ดีมากินละหนึ่งทองรถอยู่บนมือนะฮะคือชีวิตนะครับก็ด้วยจะด้วยอะไรก็แล้วแต่ว่าไม่นึกเลยว่าจะเป็นข้าราชการไม่นึกเลยว่าจะได้เป็นคุณครูจริงๆเหมือนคุณครูวีรชาติชอบตำรวจอยากจะเป็นนายร้อยคือนายสิบก็ไม่อยากเป็นนะคนตำรวจก็ไม่อยากเป็นอยากเป็นในร้อยอยากไปเรียนที่โรงเรียนสามพานนะครับอันนั้นคือความตั้งใจชีวิตครูจริงๆเนี่ยไม่ได้อยู่ในความคิดแต่เรื่องจะว่าคุณวาสนาอาจจะไม่สมในด้านนั้นก็เลยมาสอบครูเอิญว่าสอบได้ก็เลยเข้าเรียนวิทยาลัยครูจบจากวิทยาลัยครูพอสอบเอี้ยสงสารคุณพ่อคุณแม่บอกว่าผมจะออกผมจะจบแค่นี้ล่ะผมจะไปเป็นครูคุณพ่อคุณแม่ก็บอกว่าไม่ได้
ไม่มีก็จะหาเรียนจะส่งเสียให้เรียนให้เรียนต่อให้ปปส.สูงนะครับคุณพ่อคุณแม่บอกว่าเสาไม่ยังเสาเมียพ่อพ่อครับที่ตนพ่อที่ตนแม่ก็เลยในเมื่อท่านให้เรียนต่อก็เรียนได้รับท่านเพื่อเรียนปปส.สูงก็เรียนเอกวิชาภาษาอังกฤษนะครับก็เรียนพอเรียนจบแล้วก็เลยมาสอบบรรจุนะครับปีแรกไปเป็นครูประชาบาลที่จังหวัดกาฬสินธุ์นะครับแล้วก็ย้ายมาอยู่ที่ฐานสูงหลังจากนั้นลาออกไม่พอใจอยากจะเป็นครูกรมสามัญก็เลยมาสอบใหม่นะครับก็ได้ไปบรรจุอยู่ที่อำนาจเจริญสมัยนั้นอำนาจเจริญยังขึ้นอยู่กับอุบลราชธานีอยู่ที่อำนาจเจริญนะครับไปเป็นครูคนแรกที่ก่อตั้งโรงเรียนให้เขาเพราะว่าไปด้วยกันมีแต่ครูน้อย3คนไปอาศัยโรงเรียนประถมเขาอยู่ที่นั่นตั้งใจว่าจะตั้งโรงเรียนที่นั่นตั้งใจว่าจะเป็นผู้บริหารที่นั่นนะครับอยู่ที่นั่น11ปีแต่ก็มาคิดไปคิดมาว่าพ่อแม่เราอยู่ทางนี้งั้นก็เลยขอย้ายก็แปลว่าย้ายเมื่อปี2531ก็มาที่พิบูลย์มังสาหารคุณครูเนี่ยเป็นศิษย์เก่าเป็นนักเรียนรุ่นที่7อาจารย์พิบูลย์มังสาหารตอนนั้นชื่อว่าพิบูลย์ราชรังสรรค์หรืออบ61ชื่อพิบูลย์มังสาหารนี่เพิ่งมาเปลี่ยนทีหลังนะครับก็โรงอาหารปัจจุบันนี้ก็คือที่ทำการของอาคารเรียนนะครับอันนั้นคือความเป็นมาสำหรับการทำงานนะครับเมื่อเข้ามาสู่ความเป็นครูเนี่ยไปมาก็เลยชอบเป็นคนที่จริงๆเป็นคนใจร้อนเวลาสอนนักเรียนนี่มีความมุ่งมั่นมากอยากจะให้นักเรียนได้อยากจะให้นักเรียนเก่งนะบางทีก็รู้บางทีก็เคี่ยนนักเรียนตีนักเรียนสมัยนั้นคือยังใช้ไม้เรียวได้อยู่นะครับก็ยังว่าละก็ไปเป็นครูฝ่ายปกครองนะครับก็โหดมั่งแต่ก็ไม่คิดว่าเราจะทำกับเด็กเพื่อที่จะให้เด็กไม่กลัวแต่เพื่อที่จะให้เด็กเขาได้สมนึกและตั้งใจเรียนเป็นคนดีนะครับทีนี้มาภาคหลังเนี่ยอายุมากขึ้นบ่นน้อยลงนะครับใจจะเย็นลงและปัจจุบันนี้ก็ใช้ธรรมะเข้ามาเป็นที่พึ่งที่พาอาศัยนะครับปฏิบัติธรรมสวดมนต์ไหว้พระทุกวันธรรมะเช้าธรรมะเย็นทุกวันนะครับนั่นคือวิถีชีวิตนะครับก็จะฝากลูกๆพวกเราทุกคนนะครับว่าครูบาอาจารย์ทุกท่านไม่มีท่านใดที่จะไม่รักนักเรียนไม่มีท่านใดที่จะเกลียดจะชังจะฆ่ามาร้ายนักเรียนแต่บทบาทของครูก็ต้องแสดงให้หลายๆบทบาทมีทั้งไม้ก่อนไม้แขนใจจริงแล้วลึกๆของในใจของคุณครูทุกท่านรวมทั้งครูประถมด้วยจะดีใจน่าจะปลื้มใจถ้าหากว่าเห็นลูกศิษย์ทุกคนนะครับเป็นคนดีได้ดีสมกับที่ตั้งใจเอาไว้นะครับก็จากน้องจนถึงวันนี้60ปีรู้สึกว่ามันเร็วมากเร็วเหลือเกินคุณครูก็ยังคิดไม่ออกว่าตัวเองเกษียณราชการจะไปอยู่ที่ไหนจะไปทำอะไรแต่ผมพูดง่ายว่าไม่ได้วางแผนล่วงหน้าเลยก็คงจะอยู่กับบ้านก็ทำงานบ้านถ้ามีสวนก็ทำสวนบ้านเลี้ยงหลานดูแลหลานนะครับเราว่างๆก็ขออนุญาตมาใช้สนามออกกำลังกายหน่อยเด้อหลังจากเกษียณไปแล้วเพราะภาคหลังนี่คุณครูสุขภาพไม่ดีครับไปพบคุณหมอบ่อยมากอย่างเมื่อวานนี้ก็ไปนะครับก็เลยพยายามที่จะออกกำลังกายให้มากๆหน่อยเพื่อที่จะมีคุณ
ข้างทางขอขอบคุณคุณครูทุกท่านขอขอบคุณบุคลากรทุกท่านตลอดระยะเวลาที่อยู่ที่นี่ท่านให้ความกรุณาท่านให้ความช่วยเหลือท่านให้คำแนะนำให้ความอบอุ่นกับผมเป็นอย่างมากภารกิจการใดที่มันยากที่ผมทำไม่ได้หรือคิดไม่ออกครูบาอาจารย์ทุกท่านครูบาอาจารย์ที่เป็นเพื่อนที่เป็นพี่ที่เป็นน้องๆที่เป็นลูกเป็นหลาน